ถานการณ์ขณะนี้จะเห็นได้ว่านะคะยังคงมีกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่ะที่บริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้ถังสารเคมีของบริษัทมาบตาพุดแท้งเทอร์มินอลนะคะแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะมีการระดมกำลังกันใช้โฟมและน้ำฉีดสกัดค่ะแต่ก็มีรายงานล่าสุดบอกนะคะว่าไฟได้มีการลุกลามไปติดยังถังที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังฉีดพรมโฟมและน้ำเข้าไปยังถังสารแก๊สโซลีนที่เกิดเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงเวลาประมาณบ่าย2โมงแสงเพลิงได้เบาลงสามารถควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัดแต่ไม่นานไฟก็เกิดปะทุโหมขึ้นมาอีกรอบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการเปิดเผยว่าเมื่อไฟปะทุแรงอีกรอบเจ้าหน้าที่ได้ถอนกำลังออกห่างจากจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเมืองต้นมีรายงานว่าเพลิงได้ลุกลามไปยังถังเก็บสารเคมีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงเพิ่มเติมก็คือตอนนี้หน้างานครับเราไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ก็เลยต้องถอนกำลังแล้วก็ตอนนี้มันลุกลามไปอีกถังนึงครับถังที่สองกำลังลุกติดไฟก็เลยต้องถอนกำลังออกครับก็น่าจะเป็นโฟมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายหน่วยงานครับทั้งของมาบตาพุดเองแล้วก็ของเทศบาลใกล้เคียงด้วยครับสาเหตุที่ดับไม่ได้เรื่องนี้น่าจะด้วยปริมาณสารที่อยู่ในถังนะครับแล้วก็ด้วยพื้นที่ด้วยแล้วก็ถังเป็นขนาดใหญ่ครับน่าจะควบคุมเพลิงยากแล้วตอนนี้เองนะคะคุณคำสั่งให้ออกจากถังใช่ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ถอยออกก่อนฮะเบื้องต้นให้ถอยก่อนแล้วก็ประชาชนก็ให้อพยพขณะเดียวกันพนักงานของบริษัทเปิดเผยว่ามีการสั่งอพยพพนักงานทั้งหมดออกนอกพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและพนักงานก็ออกนอกพื้นที่ทั้งหมดแล้วผมก็บอกว่านอกให้หมดแล้วครับไม่ให้มีใครอยู่ข้างในเลยครับข้างในมีคนอยู่เยอะไหมคะไม่มีไม่มีนะครับพนักงานมีแต่พนักงานที่ว่าช่วยเหลือครับมีประมาณกี่คนนะคะโอ้โหเป็นร้อยเลยไหมครับประมาณนั้นแหละครับแต่มันก็อพยพไปเยอะแล้วนะครับทำไมถึงมีรายงานให้อพยพอ่ะคะมันลามไปขังพวกพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคอันนี้เราจะกลับบ้านหรือว่าไปที่ถูกอพยพอ่ะคะกลับบ้านก่อนครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่าในเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วส่วนสารโพไรโรซิสแก๊สโซลีนเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าเป็นสารที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้ในระดับต่ำแต่หากอยู่ในพื้นที่รัศมีใกล้จุดเกิดเหตุต้องสวมใส่หน้ากาก N95 เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพในช่วงเย็นวันนี้ค่ะมีรายงานว่านายโสพลมงคลเฮงโรจนะโสพลค่ะผู้บริหารของบริษัทมาบตาพุดแท้งเทอร์มินอลนะคะจะมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยตนเองด้วยค่ะ